สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรีวิวแผงอัมฟัต85วัตต์นะครับ2แผงอนุกรมกันต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์นะครับชาร์จแบตแล้วพี่เขาก็เอาไปขับปั๊มนะครับปั๊มเป็นปั๊ม12โวลต์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับแผงอัมฟัต85วัตต์2แผงต่ออนุกรมเข้าคอนเวอร์เตอร์ไฟมา 13.2โวลต์มาต่อปั๊มน้ำดูครับใส่ปั๊มน้ำสิบสองโวลต์340วัตต์ไฟมาที่13.2โวลต์ทำงานเบามากผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่าพี่เขาเอาชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ปั๊มไปด้วยนะครับคือแกบอกว่าถ้าแดดดีๆมันก็ใช้ได้แนะนำให้ใช้ปั๊มอย่างเดียวไปเลยนะครับหรือว่าหรือไม่ก็ใช้ชาร์จอย่างเดียวนะครับแล้วเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปขับปั๊มนะครับ